ครับสวัสดีครับผมยศวัฒน์ชัยวัฒนสิริกุลครับที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับวันนี้เนื่องจากเรามีมติคณะรัฐมนตรีมา2ฉบับนะครับ25และจนถึง24มีนาคม2565และ14มีนาคม2566แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว2ฉบับเนี่ยยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เราจึงต้องมาขอแก้ไขและเพิ่มเติมในมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแต่เนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรมาหลายวันแล้วนะครับมาร่วม2เดือนแล้วที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะนั้นเรารอคอยมานานแล้วและก็คาดหวังว่าคณะกรรมการได้มีมติในกระทรวงการคลังไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าครม.ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้แก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั่นคือหนี้ของ4ธนาคารของรัฐซึ่งจะถูกยึดถูกขายที่ดินหลายแสนไร่เพื่อเป็นการรักษาที่ดินและเพื่อเป็นการนําแนวทางในการรักษาที่ดินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นเราจึงต้องมาเรียกร้องและขอแก้ไขหนี้สินให้เป็นไปตามกฎหมายเราใช้กฎหมายเป็นธงนําในการแก้ปัญหาทั้งสิ้นนะครับวันนี้ที่ดินพี่น้องจะได้กลับคืนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจะได้มีโอกาสผ่อนชำระผ่านหน่วยงานของรัฐที่ชื่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับในส่วนวันนี้ทางมวลชนและแกนนำจะเคลื่อนไปไหนทำไมต่อครับคืนในวันนี้นะครับเนื่องจากเราคาดหวังแม้จะเป็นวินาทีสุดท้ายก็ตามที่รัฐบาลรับปากเราว่าจะนำเข้าครม.เมื่อวานนี้เราก็ได้ไปติดตามแต่ปรากฏว่าให้พวกเราพยายามติดตามและเราก็ไปติดตามในวันนี้แม้จะเป็นวินาทีสุดท้ายก็ตามเราก็คาดหวังว่าเราจะเดินทางไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปรอฟังมติครม.วันนี้ว่าจะมีเรื่องของคนยากคนจนของพี่น้องเกษตรเข้าครม.ในวันนี้หรือไม่อย่างไรครับวันนี้มีพี่น้องมาร่วมมากน้อยขนาดไหนครับ 4,000 น่าจะใกล้เคียง 3-4,000 คนครับมาจากภาคไหนบ้างครับมาจากทั่วประเทศครบทุกภาคครับและเกือบจะครบทุกจังหวัดด้วยครับนอกจากทุกภาคแล้วก็มีตัวแทนจากหลายๆจังหวัดเข้ามาน่าจะครบทุกจังหวัดทั่วประเทศครับเดี๋ยวเป็นต่อไปฝากพี่น้องถึง